ลา30นาทีนะคะที่ทนายความส่วนตัวของพระธรรมชโยออกมาประกาศว่าเดี๋ยวขอกลับไปดูอาการอาพาธของพระธรรมชโยก่อนแล้วจะกลับมาให้คำตอบที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงนะคะตอนนี้ครบเวลาแล้วนะคะมีความเคลื่อนไหวออกมาค่ะล่าสุดทาง DSI นะคะจะแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเวลานี้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังไปฟังบรรยากาศการแถลงพร้อมกันค่ะเหตุที่มาเนี่ยนะครับก็ด้วยมีหนังสือนะครับขอความอนุเคราะห์ให้มาแจ้งข้อกล่าวหาที่สถานีภูธรหรือสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับปรากฏตามนี้นะครับด้วยเห็นว่าท่านแจ้งมาว่าท่านเนี่ยมีอาการนะครับอาการป่วยนะจึงขอในสถานที่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดและเป็นที่ทำการของทางราชการนะฮะซึ่งก็ใกล้ทางเนสไซก็มาตามที่ทางวัดเนี่ยนะครับได้ขอไปขอเข้ามานะครับลงนามมามีคารมอนก็มีการประสานงานโดยจะมาพบคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับของเรียนสายในเวลา 14:30 น.นะครับโดยจะมาพบในเวลา 14:30 น.นะครับก็ขนาดนี้เรามาถึงแล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับการแจ้งนะครับจากทางทนายความนะครับท่านสัมพันธ์แล้วก็คุณหมอให้คุณหมอไปทราบชื่อนะคุณหมออะไรเนี่ยโรงพยาบาลว่าพระธรรมชโยเนี่ยป่วยอาพาธอีกแล้วอาพาธป่วยนะก็ทางเราก็เลยคุยกับทนายสัมพันธ์เนี่ยนะครับแล้วก็คณะแพทย์เนี่ยนะครับว่าขอให้กลับไปหาลือนะครับนำท่านเนี่ยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะฮะซึ่งทางคณะดีเอสไอเนี่ยเราก็จะไปที่นั่นนะครับขอให้กลับไปหาลือที่วัดที่ธรรมศาสตร์นะวัดเพื่อพาท่านไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้ก็ขนาดเนี้ยก็รอฟังคำตอบอยู่นะครับก็มีท่านอะไรจะถามอะไรไหมครับครั้งนี้ค่ะที่ DSI ได้รับการประกาศมาว่าจะมามอบตัวที่นี่ DSI ได้เตรียมทีมแพทย์มาตรวจครับเราเตรียมมาหมดครับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพราะว่าในครั้งแรกเนี่ยเราก็เข้าใจว่าท่านจะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเราก็ได้ให้ทีมแพทย์เนี่ยได้ตรวจอาการท่านเพราะว่าในการแจ้งข้อหานะครับก็จะต้องตรวจนะให้หมอรับรองว่ามีการอาพาธแล้วก็ทำการแจ้งข้อหาในโรงพยาบาลนะครับปรากฏว่าเขาก็เปลี่ยนนะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภ.ที่เนี่ยฮะสภ.คลองหลวงครับแต่คณะแพทย์เรามาด้วยครับเพราะว่าจะได้ตรวจวินิจฉัยอาการว่ามีการอาพาธจริงไหมค่ะท่านเป็นไปได้ไหมคะว่าวันนี้อาพาธหนักแล้วก็น่าจะไม่ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาหรือมอบตัวใดๆเลยก็เขาแจ้งอย่างนั้นนะครับคุณหมอได้แจ้งอย่างนั้นนะคุณหมอของทางธรรมกายแจ้งงั้นผมเลยบอกว่าเวลาเนี้ยรถพยาบาลของทางตำรวจก็มีทางถ้าทางธรรมกายไม่มีนะฮะทางตำรวจที่ก็มีและแพทย์ที่มากับเรานี่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับเป็นระดับอาจารย์แพทย์แล้วล่ะนะฮะจากโรงพยาบาลตำรวจสมิติวังรัตเราก็จะพาท่านไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเพื่อไปดำเนินการนะฮะที่ทีมสอบสวนขอร้องให้นำพระธรรมชโยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วทีมทนายทีมแพทย์ของวัดพระธรรมกายเขาบอกเรายังไงต่อจากที่เราเขาจะกลับไปหาลือครับไปประชุมแพทย์ที่นั่นนะครับครับคือเขาอ้างเหตุป่วยเนี่ยโอเคนะถ้าป่วยเนี่ยนะครับในเมื่อเรามีรถพยาบาลมาพร้อมนะครับมีแพทย์มา3ท่านนะฮะ3ใช่มั้ยฮะ3ท่านนะครับมีแพทย์มา3ท่านซึ่งเชี่ยวชาญตรงนี้โดยตรงนะครับก็จะพาท่านไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลไปตรวจซะแล้วก็ทําการแจ้งข้อหานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่า
ถ้าท่านอาการหนักจริงอย่างที่แพทย์ทางนั้นก็ควรที่จะไปโรงพยาบาลนะจากนี้ท่าทีของธรรมกายทางด้านของพระธรรมชโยจะมาไม่มา DSI รอได้นานแค่ไหนและจะดำเนินการอย่างไรต่อไปคะเวลานี้เรารอคำตอบจากทนายครับจากทางเข้าขอเข้าไปหารือกับพระธรรมชโยนะฮะโดยเรารอคำตอบอยู่แต่ถ้าเขาแจ้งมาว่าเขาไม่มาเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับทำยังไงคะก็ต้องประชุมกันในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อทำการจับกุมตามหมายครับแล้วก็ต้องขอหมายค้นด้วยนะฮะแล้วมีมาตรการหลายอย่างครับที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากตรงนี้ครับก็ถือว่าก็เนี่ยฮะสื่อมวลชนก็เห็นนะเราก็มาตามนั่นแล้วมาอย่างสุภาพบุรุษอย่างที่เราเคยแถลงนะครับเดี๋ยวใจมาบอกกระทั่งว่าวงเงินเท่านี้5ล้านนะฮะเจรจากันครบไม่มีอาวุธนะครับมาแถมมาด้วยทีมแพทย์ครับพูดกันถึงขนาดว่าจะไม่แตะต้องตัวท่านนะฮะก็จะให้แพทย์เนี่ยแหละครับเป็นผู้ปกครองท่านเข้ามาในห้องซึ่งก็จอดอยู่เพราะผมมองว่ามาเนี่ยใช้เวลาไม่นานทางเดียร์ใจได้เตรียมมาเลยทุกอย่างพร้อมครับที่จะก็เนี่ยฮะมันก็คือสมมติเชิญก็คงเห็น อย่างเงี้ยครับจับกุมตามหมายนี่ใช้เวลากี่วันอันนี้ต้องขอประชุมในที่ประชุมนะครับว่าวิธีการที่เข้าไปจับกุมก็คงเนี่ยครับเราไม่อยากให้มันมีอย่างนั้นไงครับไม่อยากณเวลานี้เราก็ขอให้พาท่านไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะได้เสร็จจะได้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาท่านมีเยอะเราก็เข้าใจจะได้ไม่ต้องมาอะไรล่ะเกิดความวุ่นวายในนั้นนะแล้วผมถามนิดนึงถ้าเข้าไปเนี่ยไอ้การต่อสู้ขัดขวางที่มันเกิดขึ้นมันก็ผิดกฎหมายกันทั้งนั้นน่ะแล้วมันไม่มีประโยชน์นะฮะเราก็อยากให้มาซึ่งวันนี้ก็เลยให้ทนายเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกับทนายนะครับผมก็คุยกับทนายกับคณะที่มาเนี่ยบอกขอร้องเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่บ้านเมืองนะครับเห็นแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธานะฮะใช่ไหมฮะและเรื่องอะไรเราจะใช่ไหมครับในเมื่อมันมีวิธีการที่สามารถที่จะกระทำได้ท่านอัยการคะที่ทีมแพทย์จากทีมทนายความมาหาลือกับเราเมื่อสัก40นาทีที่ผ่านมาครั้งที่แล้วค่ะเขาบอกว่าพระธรรมชโยหน้ามืดลมแต่ว่าเขาจะกลับไปหาลือกับพระธรรมชโยใช่ไหมคะที่เขาใช่ก็คือพี่บอกว่าไปหาลือเพราะเรามีรถพยาบาลมีรถพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจมีแพทย์3คนนะเรามาเนี่ยนะครับแล้วก็แพทย์ในธรรมกายก็มีก็ไปด้วยกันไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็แค่นี้เองเป็นไปได้ไหมครับที่จะไปรับภายในวัดพระธรรมกายไปรับไหนถึงไงครับเขาก็มีรถแพทย์ของเขาก็ต้องตรงไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือว่าจะต้องมาที่ก็แล้วแต่เขาครับมานี่เราก็มีโรงพยาบาลตำรวจแต่เขาก็บอกเขาก็มีรถแพทย์ของเขาเนี่ยเราให้ความมั่นใจได้แค่ไหนคะถ้าทางด้านของวัดพระธรรมกายจะนำพระธรรมชโยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแล้ว DSI จะให้ประกันไม่ประกันยังไงที่จะส่งสัญญาณไปถึงทางวัดผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มันชัดเจนมาแต่ต้นแล้วนะครับท่านอธิบดี DSI ก็แถลงนะฮะแถลงต่อสื่อมวลชนนะครับท่านรองอธิบดี DSI ก็พิจารณาเมื่อวานมาพบท่านรองอธิบดี DSI นะไต่ถามเรื่องประกันก็แถลงชัดเจนนะฮะคนถามผมก็แถลงชัดเจนว่าณวันนี้ถ้าภายในวันที่26เนี่ยเราให้ประกันตัวครับเราให้ประกันแล้วไอ้คำพูดเนี่ยมันไม่ได้มีแต่วันนี้พูดมาตลอดครับมาตลอดพูดกันถึงขนาดว่านะฮะว่าถ้าท่านมาดีไซน์เนี่ยเราให้เข้าทางใต้ถุนตึกไม่ผ่านสื่อมวลชนไม่อะไรขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็เนี่ยแหละครับก็เตรียมการไว้หมดห้องอย่างดีนะฮะเรารอได้ถึงกี่โมงที่จะมีการประชุมใหม่และดำเนินการเดี๋ยวรอท่านเมื่อกี้ผมให้เวลาบอกว่าขอสักครึ่งชั่วโมงเข้าไปลองให้เข้าลงไปประชุมหารือก็จะรออีกสักครู่ว่าเขาจะแจ้งมายังไงนะครับตอนนี้3โมง35แล้วครับก็อาจจะก็จะเดี๋ยวเขาคงโทรมาถ้าเขาไม่มาก็เขาก็คงจะต้องโทรมาบอกครับแล้วถ้าพระธรรมชโยมาดูแต่ไม่ยอมลงจากรถ